สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สายพินจากสถาบันสอนทำอาหาร International Cooking Center วันนี้ทำไก่จ้อกันค่ะสูตรนี้สำหรับท่านที่ไม่รับประทานหมูก็สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้นะคะวัตถุดิบหลักที่ใช้จะมีเนื้อไก่มันหมูนี่เปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้นะคะแล้วก็จะมีชวงเจียวพริกหอมจีนค่ะทำให้มีความหอมสไตล์จีนช่วงเจียวก่อนนำไปใช้ให้นำไปคั่วไฟกลางค่อนข้างอ่อนจนหอมไปไกลและมีอาการแตกเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำมาบดเขาจะหอมอยู่ได้ 2-3 วันนะคะเราควรทำแค่พอดีสำหรับการผสมไก่จ้อครั้งนั้นๆค่ะช่วงเจียวพักให้เย็นสนิทก่อนแล้วค่อยนำมาบดรวมกับส่วนผสมชนิดผงค่ะเริ่มต้นเทไก่กับมันหมูใส่เครื่องผสมแล้วก็โรยฟอสเฟตคลุกเข้ากันให้ฟอสเฟตซึมเข้าเนื้อสัตว์ก่อนนะคะเพื่อเร่งให้เนื้อกรอบเด้งแล้วฟอสเฟตทำหน้าที่จนหมดสิ้นไม่เหลือสารตกค้างถึงผู้บริโภคลดความเร็วเครื่องผสมลงเวลาเราใส่ผงเครื่องปรุงจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะทยอยใส่ผงเครื่องปรุงจนหมดแล้วก็ดูที่เครื่องว่าคลุกเข้ากันดีจนผงเครื่องปรุงละลายหมดแล้วค่ะวุ้นเส้นให้ใช้วุ้นเส้นสดตัดเป็นท่อนความยาวประมาณ2นิ้วนะคะแล้วในพืชผักที่ใส่จะมีแครอทต้นหอมขึ้นฉ่ายเห็ดหอมสับชิ้นเล็กค่ะไก่จ้อเรามีสอนแบบออนไลน์แบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัวนะคะในหลักสูตรที่เรียนจะมีตำราอัตราส่วนการตวงวิธีทำเครื่องปรุงรวมทั้งแหล่งซื้อวัตถุดิบให้ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะจะได้ลักษณะเนื้อที่เข้ากันแบบนี้นะคะแม่พิมพ์หอยจ้อตอนที่ซื้อมาเขาจะมีขนาดยาวแบบนี้นะคะแต่มันใหญ่เกินซึ้งสำหรับสาธิตสอนของเราเลยตัดออกเป็น2ท่อนค่ะมาดูวิธีห่อฟองเต้าหู้กันนะคะตักไก่จ้อมาเรียงจะใช้ชั่งน้ำหนักให้เป๊ะเลยก็ได้ค่ะใช้เสือทาตามิมาช่วยในการห่อให้ง่ายขึ้นนะคะหมุนตรงขอบของฟองเต้าหู้ให้วางไว้ด้านล่างของแม่พิมพ์ค่ะถ้าทำในระดับอุตสาหกรรมจะมีใช้ห้องอบและชั้นวางเพื่อเข็นเข้าอบแบบนี้นะคะมีแนะนำร้านที่ซื้อเครื่องจักรค่ะนำแม่พิมพ์อีกชิ้นหนึ่งมาประกบคู่กันแบบนี้ตกแต่งขอบเล็กน้อยนะคะให้พอดีกันได้งานแบบนี้นะคะนำมานึ่งไฟกลางค่อนข้างอ่อนประมาณ15นาทีหรือจนสุกค่ะสุกแล้วนำออกมาตั้งพักไว้ให้เย็นเขาจะหลุดจากแม่พิมพ์โดยง่ายเองค่ะหั่นตกแต่งเพื่อแพ็คขายจะหั่นเป็นแท่งหรือหั่นเป็นชิ้นพอคำก็ได้ค่ะไก่จ้อแพ็คถุงสูญญากาศจะทำให้เชื้อโรคเติบโตยากค่ะผลิตเสร็จแล้วเก็บตู้เย็นช่องชิลเลอร์ได้2สัปดาห์ค่ะชิลเลอร์คือเย็นจัดแต่ไม่แข็งอุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียสถ้าเก็บช่องแช่แข็งน้ำในไก่จ้อขยายตัวออกมานอกผลิตภัณฑ์จะทำให้เนื้อฝ่อค่ะติดสติกเกอร์หน่อยนะคะมาทอดรับประทานกันค่ะไม่ต้องเขี่ยเร็วอย่างในภาพนะคะนอกจากไก่จ้อแล้วหอยจ้อก็มีสอนนะคะหอยบะแปลว่าเนื้อปูหอยจ้อคือมีส่วนผสมของเนื้อปูค่ะได้แล้วค่ะไก่จ้อพร้อมรับประทานจะนิยมกินกับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะคะเรามีสอนทำน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยด้วยค่ะมาลองชิมกันดีกว่าเนื้อหนึบแน่นกรอบเด้งดีค่ะค่ะจากที่ได้รับชมไปหากต้องการเรียนเพิ่มก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเว็บไซต์เบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามในเมนูถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ